ชาวบ้านอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุรีจำนวนกว่า100คนนำพวงหรีดและแผ่นป้ายไว้อาลัยให้แก่2คนงานก่อสร้างที่ถูกดินสไลด์ถล่มทับร่างจนเสียชีวิตในขณะก่อสร้างโรงงานน้ำตาลมาชุมนุมประท้วงหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันเพื่อทวงถามถึงคดีความและทำไมไม่สั่งให้โรงงานหยุดก่อสร้างในเมื่อเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตชาวบ้านจาก4หมู่บ้านในตำบลหนองแจงอำเภอบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์คือหมู่ที่4บ้านบึงตะแบกหมู่ที่13บ้านวังสมบูรณ์หมู่ที่15บ้านหนองยาวและหมู่ที่17บ้านคลองปากโบดจำนวนกว่า100คนเดินทางมารวมตัวกันชุมนุมประท้วงหน้าที่ว่าการอำเภอบึง3,000พร้อมนำพวงหรีดและแผ่นป้ายไว้อาลัยให้แก่คนงานก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแห่งที่2ของบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัดตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลหนองแจงอำเภอบึง3,000ที่ถูกดินสไลด์ถล่มทับร่างในระหว่างที่กำลังเทฟุตติ้งโครงสร้างรั้วกำแพงที่กันดินจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายและบาดเจ็บจำนวน5รายเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายกฤษณพงศ์สอนน้อยประธานกลุ่มเครือข่ายสังคมชนบทแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวว่าที่ชาวบ้านรวมตัวกันมาในวันนี้เพื่อมาทวงถามเกี่ยวกับคดีความและความคืบหน้ารวมทั้งการเกิดเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทางอำเภอได้มีคำสั่งให้โรงงานน้ำตาลระงับการก่อสร้างและส่งทีมวิศวกรที่ชำนาญเข้าไปตรวจสอบแบบแปลนแผนผังโครงสร้างของโรงงานหรือยังและความประมาทความผิดพลาดจากการก่อสร้างในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้คัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลที่บริเวณดังกล่าวเพราะนอกจากจะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนโรงเรียนและวัดวาอารามซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงในด้านสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วปัญหาสำคัญโรงงานดังกล่าวยังอยู่ติดกับเส้นทางหลวงหมายเลข21ถนนสายสระบุรีลมสักซึ่งเป็นถนนสายหลักและสายสำคัญเพียงสายเดียวที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและปัญหาการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งยังอาจจะส่งผลกระทบในด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภูทับเบิกเขาคอและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอีกด้วยต่อมานายเสรีหอมเกษรในอำเภอบึง3,000ได้ลงมาเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยกล่าวว่าตนเพิ่งย้ายมาได้เพียง7เดือนและโครงการดังกล่าวได้มีการอนุมัติให้ก่อสร้างไปก่อนหน้านี้แล้วรวมทั้งยังไม่เคยมีชาวบ้านมาร้องคัดค้านแต่อย่างใดซึ่งต่อจากนี้ตนได้รับทราบแล้วว่าถ้าชาวบ้านมีปัญหาอะไรก็ขอให้ทำเป็นหนังสือร้องเรียนมาที่ตนได้โดยตรงกลุ่มผู้ชุมนุมก็พอใจจึงได้สลายตัวกันกลับนายกฤษณพงศ์สอนน้อยประธานกลุ่มเครือข่ายสังคมชนบทแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวว่าตั้งแต่เกิดเหตุมาจนถึงขณะนี้เรื่องยังไม่ถึงอุตสาหกรรมจังหวัดและเมื่อเกิดเหตุตามปกติต้องสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนแต่จนถึงขณะนี้โรงงานก็ยังก่อสร้างกันอยู่ตนจึงอยากถามว่าทางราชการกำลังทำอะไรกันอยู่เกิดเหตุคนตายโครงสร้างของโรงงานมีปัญหาแล้วยังทำกันอยู่คิดว่านำเงินไปให้เขาแล้วก็จบไม่ได้ต้องหยุดการก่อสร้างก่อนแล้วเอาแบบก่อสร้างมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องไหมตัวระบบการรับน้ำหนักบ่อบำบัดน้ำเสียถูกต้องไหมด้านนายสุพจน์กระพันเบียร์ชาวบ้านผู้ชุมนุมกล่าวว่าก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลได้มีการประกาศให้ประชาชนไปเลือกตัวแทนเกษตรกร17จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่วัดหนองแจงแต่พอไปถึงก็มีแต่เจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลให้เซ็นชื่อพร้อมแจกเงินคนละ200บาทน้ำตาล1ถุงและให้นั่งรับฟังโดยไม่มีตัวแทนของเกษตรกรมาร่วมประชุมด้วยแต่อย่างใดจนมารู้ภายหลังว่าการเซ็นชื่อในวันนั้นเขานำลายเซ็นไปใช้ในการทำประชามติยินยอมให้ก่อสร้างโรงงานน้ำตาลนายเสรีหอมเกษรในอำเภอบึง3,000กล่าวต่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้โยธาและผังเมืองจังหวัดมาตรวจสอบทางโยธาธิการจังหวัดได้เสนอมาว่าเหตุที่เกิดขึ้นใครเป็นวิศวกรคุมงานและส่งให้สภาวิศวกรรมเพื่อพิจารณาต่อไปในส่วนของแรงงานก็ส่งให้แรงงานจังหวัดลงมาช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการช่วยเหลือและการตรวจสอบต่อไปส่วนเรื่องของคดีพนักงานสอบสวนกำลังดำเนินการอยู่ส่วนที่จะให้ตนรับผิดชอบตนก็ไม่มีอำนาจจะไปสั่งปิดโรงงานเนื่องจากเป็นอำนาจของส่วนกลาง